เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนหนังรีวิวเขาบอกว่าตะโกนแล้วแสบหูมีคนบอกมึงได้ยินป่ะอะไรของมึงตะโกนอยู่นั่นเหรอยินดีต้อนรับสู่ตอนหนังรีวิวครับทำไมมึงพูดกูชื่อนะเดี๋ยวอันนี้เราคือรายการอะไรเนี่ยรายการรีวิวหนังครับที่จะมารีวิวความรู้สึกของพวกเรา 3-4 ตัวคือรีวิวว่าพวกกูรู้สึกยังไงเออมันต้องแค่นั้นดิมึงชอบใช่ไหมกูรีวิวว่ามึงชอบเป็นแบบรีวิวเซสชั่นหรือเปล่ามองไหมมันจะมันเรียกว่าซ้อนลงไปอีกรีวิวความรู้สึกไงไม่ได้รีวิวหนังไงหนังอะไรรีวิวหนังเพิ่งเก็ตพี่เก็ตสักพักละทำไมถึงไม่ได้ตอนนี้ผมว่าคนดูหวังมึงหวังกูอีกรีวิวหนังวันนี้มารีวิวเรื่องแบทแมนบีซูเปอร์แมนอย่า VS นะไม่ใช่นะไม่ใช่จะ VS นะวีอะไรซูเปอร์แมนมันมีชื่อตอนใช่ไหมตอนอะไรตอนน็อตติกตอนน็อตติกใช่เรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้เราไปดูฟังเรื่องสั้นหน่อยไหมเอาไปเลยไปเป็นไงเรื่องสั้นสนุกไหมโคตรเจ๋งสั้นนี่คือเจ๋งมากอีพีสัตว์สัตว์เลยตัดสินใจง่ายเนาะเจ๋งง่ายขนาดนั้นความรู้สึกกันก่อนเลยเอาใครก่อนนะเจมก็ได้เออเจมเจมไม่อยากพูดอะไรพูดยากเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าได้ยินมาหนาหูเลยเป็นสองกระแสเจมแต่หน้าหูหน้าหูได้ยินมาหน้าหูอันนั้นมันหนวกหูพี่ภาคใต้อันเนี้ยเราได้ยินมาแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนการเมืองเลยนะคนที่ชอบฝั่งนึงคนที่ไม่ชอบฟังเนื้อว่ากันไปขอไม่กักแล้วกันพูดก่อนขอแบบใส่สุดใส่เต็มนะโกรธเกลียดได้แต่ยานานต้องบอกไว้ก่อนว่ารายการนี้เราพูดกันตรงๆใช่รายการนี้พูดตรงเลชอชิงพูดหยาบมีคำหยาบเยอะอย่างเช่นหี้ควยแตกจะมีความรู้สึกต่อเนื่องอยากฟังพูดเลยว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะชอบมีความสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายถ้าดูก่อนอายาคุปอียิปต์อ่ะก็พี่หยิบสนุกอ่ะเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันคนอื่นว่าไงอ่ะพี่ไหมอ่ะพี่ก่อนพี่ก่อนอ่ะพี่ครับไทเทิลแมนมันก็พูดอีพิกเลยอ่ะดูเทเลอร์นะใช่ครับอ๋อไทเทิลไทเทิลมาถึงเทเลอร์คือแค่บอกว่าแบทแมนตัวซูเปอร์แมนมันก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่พูดแค่นี้คือคนทั้งโลกไม่อยากดูจริงนะอันนี้ถามก่อนว่าเป็นแฟนซูเปอร์แมนกับแบทแมนอยู่แล้วไหมเป็นติงเลยไหมถึงขั้นนั้นไหมจางๆไม่ติดอ๋อางอีเวนต์จะชอบเราจะชอบบุลีมากแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็รู้เรื่องอ่ะ DC Comic อ่ะพูดง่ายๆมาบ้างถูกป่ะใช่เปลี่ยนของพี่อะไรพูดต่อดิแล้วมันมีอะไรคิดว่ามันมีอะไรอ่ะชอบมั้ยเนี่ยความรู้สึกที่ไปดูมาเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่รู้สึกว่าดูได้รอบเดียวแล้วเดี๋ยวรอแผ่นดีกว่าอ๋อค่อยไปเจอกันในแผ่นดีกว่าไปเจอกันแต่ก็แสดงว่าเราก็อยากดูอีกอ่ะใครต่อพี่ท็อปพี่ก็ได้เรื่องนี้พี่ชอบตัวเบนเอฟเฟคที่เป็นแบทแมนเหมือนกันนะแบทแมนตุ๊ตะมันดูตุ๊ตะเนี่ยแล้วมันดูแบบตุ๊ตะยังไงโอ้มันโมโหใครปั๊บโมโหใครปั๊บไปพี่ดุนเดี๋ยวคือมันเป็นแบทแมนที่ค่อนข้างจะบู๊แล้วเรารู้สึกสะใจดีไม่นับว่าเอ้ยเหมือนขนาดไหนนะนี่นับว่าเราสิ่งที่เราอินกับหนังเรื่องนี้เราชอบตรงนี้ที่บอกว่าชอบแบทแมนเนี่ยพูดได้ไหมว่าชอบที่สุดหรือยังไงพี่จะชอบในบุคลิกชอบในคาแรคเตอร์มากกว่าไม่ได้แบบรู้ถึงประวัติอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบหมายถึงว่าถ้าพูดว่าชอบที่สุดเอาใน DC นะพี่อาจจะชอบโจ๊กเกอร์มากกว่าไม่ใช่หมายถึงแบทแมนชอบจอร์จคูนี่มากกว่าอ๋อแรงผมไม่ชอบจอร์จคูนี่มากกว่าชอบจอร์จคูนี่มากกว่าชอบเป็นเอฟเฟกต์มากกว่าเออหมายถึงคนเนี้ยแบทแมนคนเนี้ยชอบเป็นเอฟเฟกต์ที่สุดที่สุดเลยมากกว่าคริสเตียนเบลอีกเออมากกว่าคริสเตียนเบลสำหรับพี่มากกว่าคริสเตียนเบลเพราะพี่รู้สึกว่ามันถูกจริตกับไลฟ์สไตล์เราดีอ่ะเวลาเราเห็นเขาอ่ะมันบ้าดีอ่ะแค่นั้นเองแต่เรื่องนี้บอกเลยไอ้คางตูดตีกันอ่ะคางตูดอะไรอ่ะยิ้มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนึงที่ติงอ่ะผมว่าเขาก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะกูชอบเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้แม่ง20เต็ม10อะไรเงี้ยเขาพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าส่วนที่เขาทำสนุกมันก็สนุกจริงๆอ่ะเออมันก็มีคือแบทแมนบวกกับซูเปอร์แมนอ่ะครั้งแรกในภาพยนตร์อ่ะมันก็มันจริงๆอ่ะใช่เออใช่นั่นแหละก็โอเคนะอ่ะหลังจากตรงนี้เราจะเข้าสปอยแล้วสำหรับใครยังไม่ดูนะครับก็อนุญาตให้ปิดได้ก่อนไปดูก่อนแล้วก็กลับมาดูสปอยก็ได้หรือใครที่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรรับแรงทนทานของสปอยได้ดูต่อเลยใครดูสปอยได้โดยเราจะมีเวลาให้5วิในการเตรียมตัวอ่ะเพราะเรานับเข้าสปอยเลยพร้อมกันเนี่ยความไม่พร้อมเลยตรงนี้แหละพร้อมกันพร้อมกันมาห้าสี่สาม
2 1ปุ๊บแอคชั่นมาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวหลังจากเมนเนสติล18เดือนเขาเล่าต่อกันเลยช่วงแรกๆก็จะมีการไล่ไปนิดนึงว่าเนี่ยนะแบทแมนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตอนที่แมนเขาตีกันเมืองพังนี่พูดได้เลยนะว่าถ้าใครที่ไม่ดู Man of Steel มาก่อนแล้วไปดูแบทวีซูปอ่ะเท่ากับตัวสปอยเลยนะไปโดยปริยายมันเท่ากับโดยสปอยเป็นเลยปริยายเลยใช่เห็นข้างคาวตอนแรกเป็นถ้ำที่แบบโอ้ยใช่ได้นะพอมันดูดีเลยโอ้โหมากำลังมาแล้วกำลังอุ้ยชอบอ่ะสักพักแม่งลอยคิดในใจเลยมึงควยเลยเนี่ยพี่ก็บอกการอะไรพี่ก็บอกครับอะไรพี่ก็บอกงานแต่ว่าเชียร์นั่นไม่ใช่แล้วพี่ตกใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นอย่างนี้วะแล้วแม่งเบนเดฟเฟกต์แม่งบอกเราออกมาเออนี่นะบอกตรงๆไม่ผมไม่ได้แบบไปตะขิดตะขวงเลยมากเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนที่ทำให้เรื่องมันอะไรอ่ะเรื่องไม่มันใจมันลอยเฉยๆก็โอเคตลกดีมั้งอะไรเงี้ยความนั้นความรู้สึกนั้นแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะมีเยอะมันจะมีอะไรที่แบบมึงเอางี้จริงเหรออะไรเงี้ยแบบ what the fuck อ่ะลันไปแล้วก็จะมีลูอิสเลนที่แบบว่าหาหลักฐานมันตอนแรกมันจะไปที่แบบเป็นที่ทะเลทรายอ่ะแล้วแบทแมนต้องไปช่วยซูเปอร์แมนต้องไปช่วยตอนนั้นมันมีคนตายพอมีคนตายปุ๊บเขาก็หาเฮ้ยซูเปอร์แมนฆ่าแต่คนตายนี่เขาตายด้วยกระสุนไม่ make sense เลยโคตรไม่ make sense เลยกูยังหาจุดไม่ได้เลยว่าซูเปอร์แมนใช้กระสุนซูเปอร์แมนมันผิดอะไรมันจะนึกสภาพว่าซูเปอร์แมนเอาปืนอากาศไปยิงคนที่ทะเลทรายหรือยังไงเขานึกว่ายังไงวะเขาคงเห็นภาพเป็นซูเปอร์แมนแบบทิ่มทักหักจะกระดูกเอาปืนมายิงตึ๊ดๆอย่างนี้ไอตัวลุยส์เลนมันก็จะพยายามตรงนี้ไงเอาหลักฐานไงโอ้ยนี่กระสุนเนี่ยของเล็กรูเตอร์เนี่ยกระสุนเนี่ยของเล็กรูเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนของซูเปอร์แมนมันไม่ใช่แล้วคนนักข่าวนะเอาหลักฐานให้ตำรวจไม่มีใครใส่ใจเลยนะช่างหัวมากแล้วก็มันจะมีตอนที่ระเบิดเนี่ยเซอร์ไพรส์นะตรงนั้นอะเฮ้ยตอนนั้นโอเคแอบฉี่ซะแอบฉี่ซะคือตอนตุ้มไปเนี่ยไม่เห็นหน้าทุกแมนหน้าต้องเจิดมากหน้าเป็นหน้าแบบเสียใจพี่หัวพี่โคตรเห็นใจนะแม่โอเคต้องมาเจอเห็นใจเห็นคนตายต่อหน้าตัวเองคือระเบิดมันไม่เจ็บเว้ยมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่โดนเนี่ยนี่แต่ว่ามันจะไปค้านกับตอนที่ทุกแมนฆ่าคนอีกนะทุ่งใหญ่จะไปทิ้งนี่อย่าคิดทำไมนะกำลังชงอยู่มีจุดได้ชมแล้วอ่ะก็ชมเขาหน่อยมึงพูดวัดโพมาทำไมเนี่ยเราพูดเรื่องการในสร้างจักรวาลของเขาเนี่ยในเรื่องเนี้ยเขาพยายามทิ้งอะไรไว้เยอะมากพยายามมันก็พูดพยายามมันเลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำหนังอ่ะเขาเหมือนทำทีเซอร์ในเรื่องต่อไปที่ผมไม่ชอบคือที่เขาสร้างจักรวาลมันจะมีเรื่องพวกซีเควนต์พวกเวลาฝันร้ายฝันร้ายนี่เชี่ยมากทำไมพูดเลยทำไมอ่ะประมวลมันคืออะไรอ่ะตอนที่แบบว่าเป็นแม็กแต่เหมือนแม็กที่แบบมันโลกแตกฝันร้ายประมาณว่าเฮ้ยเป็นฟิวเจอร์มองเห็นอนาคตแล้วอะไรเงี้ยแบทแมนเป็นแบบยานทิพย์หรืออะไรสักอย่างแบทแมนที่สามารถยานทิพย์เชื่อเขามีแบทเซนต์ป่ะไม่เชื่อเซนต์อีกแล้วเป็นแก๊กเจ็ตเออแก๊กเจ็ตใหม่แบทเซนต์ปูมันอะไรที่โลกเออนอนแล้วแบบโอ้นอนแล้วฝันหลับฝันดีอะไรเงี้ยแต่มาบอกเว้ยตามหาพวกกูด้วยนะมาเร็วเกินไปลูอิสเลนอะคือกุญแจนั่นแหละมาเร็วเกินไปไปแล้วใช่แบทแมนแม่งกูฟันอยู่ตื่นขึ้นมาเห็นแฟนกูอ้าวใครวะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยปู่ของแบทแมนอะชื่อฮีโร่หรือเปล่าไม่แน่นะเดี๋ยวโอ้ข้าวเรื่องไปไกลเลยชิบหายอันนี้เขาจะบอกว่าไอ้พวกซีเควนต์ตอนที่ฝันร้ายอะเขาพยายามปูไปถึงเรื่องดาร์กไซด์ถึงเรื่องอะไรพวกนู้นถึงเรื่องแบบมันจะมีบอสเหมือนไอ้ธานอสอะโลกนั้นมีบอสเหมือนธานอสแต่ถามว่าตัดตรงนี้ออกไปไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีเลยมันคือการเติมขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนก็จริงแต่สำหรับผมถ้ามันเป็นหนังปุ๊บเนี่ยมันขัดกับความการเล่าเรื่องอ่ะจริงๆวิธีการนำเสนอของเขาอ่ะมันดีกว่าทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะสมมุติเห็นมึงเห็นสัญลักษณ์อะไรอยู่ตรงแผ่นฝาผนังของใครสักคนสัญลักษณ์โอเมก้าสัญลักษณ์ของดักไซอ่ะแค่นั้นก็พอเออทิ้งให้เป็นปริศนาไปบ้างแล้วเนี่ยเป็นอีสเตอร์เอ็กไปเออไปเป็นอีสเตอร์เอ็กไปปริศนาไปบ้างเป็นซีเควนต์เลยตัวเนี้ยความจริงเขาจะเหมือนกับปูเรื่องไปอินจัสติสมั้งใช่ตอนที่ซูเปอร์แมนเนี่ยเหมือนเป็นตัวร้ายอะไรนะเขาจะปูเรื่องไปตรงนั้นแหละแต่ถามว่ามันไม่จำเป็นว่ะสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบทเนี่ยซูปอ่ะ
มันไม่จำเป็นที่จะต้องมาชัดเจนขนาดนี้ใช่ไหมเออแต่มึงไปปูตรงอื่นดีกว่ามันอย่าไปทำให้มันชัดเจนอย่างนี้เอาเวลาไปเล่าตรงอื่นให้มันดีอ่ะคือขอไอ้นี่อยู่ๆก็เปรียบเปยได้เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งไปเข้าคอร์สบางอย่างคือคอร์สเขาพรีเซนต์ไม่ดีไงว่าแบบเออเรามานี่นะมันจะดีๆมากเลยพอเข้าไปปุ๊บบริษัทขายของทั้งนั้นเลยพยายามจะขายคอร์สใหม่อ่ะสมมติว่าสอนคอร์สเนี้ยสอนแค่เป็นน้ำจิ้มอ่ะแล้วบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณอยากได้มันอยู่ในคอร์สต่อไปเนี่ยเขาห่วงเรื่องการสร้างจักรวาลมากไปแบบแล้วตอนคาเมโอเนี่ยคาเมโอไอ้พวกจัสติสลีกคือมันคือวันเดอร์วูแมนดูอีเมลดูยูทูบอ่ะเขาลงมานั่งดูยูทูบอ๋อนี่แฟนมีโลโก้เรียบร้อยร้อยแล้วมีสายฟ้าเรียบร้อยตั้งโลโก้เรียบร้อยเนี่ยคือเหมือนแบบไอ้เล็กรูเตอร์มันรู้อ่ะอ๋อนี่แฟนนะโลโก้ต้องเป็นอย่างนี้วันเดอร์วูแมนโลโก้ต้องเป็นWนะครับอควาแมนก็เป็นตัวเอนะครับมึงรู้มาจากไหนเนี่ยคือสรุปว่าทำให้กูเข้าใจว่าโลกเนี้ยโดนคีเอทโลโก้โดยเล็กรูเทอร์เฮ้ยนึกออกไหมแล้วเล็กรูเทอร์เป็นคนคีเอทโลโก้พวกนั้นเลยแล้วมันเขาจะมึงไม่ให้เล็กรูเทอร์ตั้งชื่อเรียบร้อยด้วยมีชื่อหมดเรียบร้อยฉายาจักรวาลนี้สร้างโดยเล็กรูเทอร์เฮียแล้วเท่ตอนเขียนสคริปต์อะตอนเขียนสกรีนเพย์วันเดอร์วูแมนอ่านอีเมลแล้วเห็นจักรวาลสี่คนนี่ความคิดของคนที่เขาจ่ายตังค์ให้มึงเขียนสกรีนเพย์อะนี่ความรู้สึกกูนะนี่เขาจ่ายตังค์ให้มึงเขียนสกินเท่เข้าใจเลยทำไมเขาไม่มีเอ็นเครดิตมันอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีเอ็นซีน่ะเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้อยู่ข้างในมาแล้วไปเรื่องไอ้นี่ดีกว่าตอนสุดท้ายเรื่องดูมเดย์อย่าพูดดูมเดย์ดิขอตอนตีกันก่อนตอนตีกันช็อตตีกันก่อนกูขอเลยช็อตนี้มันต้องพูดอ่ะคือจังหวะที่ปะกันกูทุกคนเชื่อว่าทุกคนคาดหวังช็อตนี้มันช็อตที่ทุกคนคาดหวังจริงๆว่ามันซัดกันมากซัดกันยังไงอ่ะพอได้ดูโหสะใจพูดสะใจสะใจนะมังสัตว์กันมากเอ้ยหลบหักเหลี่ยมกันมีเอ้ยรับรู้ได้มีเล่ห์เหลี่ยมจังหวะดีมากสัมภาษณ์เลยบอกว่าพูดถึงเรื่องมาตาเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นไปตรงนั้นนิดนึงคือไอเหตุผลเนี่ยจริงๆอ่ะซุปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันถ้าเขาทำให้สองคนนี้มันอยากสู้กันอ่ะเรื่องแบบจริงๆแล้วซุปมันไม่ได้อยากไม่อยากสู้เพราะโดนจับโดนบังคับโดนจับไปแม่โดนจับแล้วไอ้เลกูเตอร์ให้ผมว่ากูไม่รู้มึงก็ไปจัดการมาดิจัดการเองแล้วซูเปอร์แมนมึงหูทิพย์ไม่ใช่เหรอมึงก็ไปอะไรกับลูกน้องมันดิมึงก็ไปฟังหาลูกน้องดิไม่มึงก็ไปฟังหาแม่มึงดิแม่มึงคงกระทืบอะไรอยู่สักอย่างหรืออะไรเหมือนตอนไอ้ลุยเลนจมน้ำยังได้ยินมึงได้ยินอยู่แล้วมึงทำอะไรอ่ะกูคงไม่มีทางเลือกใช่ไหมกูไปสู้แบทก็ได้เนี่ยแค่นี้อารมณ์นี้เขาเป็นอารมณ์ที่พอมาคิดแล้วก็ใช่ด้วยพลังซูเปอร์แมนมันไปช่วยแม่ไม่ได้เหรอกูถามจริงนั่นแหละจริงตอนนั้นที่ไปหาแบทเนี่ยเลี้ยวไปช่วยแม่สักแป๊บนึงได้มึงแวะช่วยแม่ก่อนก็ได้ใช่แล้วมึงค่อยไปเคลียร์แบทไหมนึกออกไหมช่วยแม่แต่ก่อนหมดกังวลไอ้เคียร์แบทเฮ้ยมึงกับกูเข้าใจกันผิดอยู่เว้ยมันมีตัวปั่นกูนะมันมีตัวปั่นมึงนะตอนลงเนี่ยเขาทำเหมือนตัวละครมันโง่ไปหมดเลยตัวละครโง่คืออะไรคือแบบสุดท้ายมันโอ้มึงมีแต่พลังแล้วไม่มีสมองไอ้เหี้ยนั่นแหละก็อันนี้ว่าผมไม่เข้าใจว่าจุดยืนเขาอยู่ตรงไหนมันเลยพอเวลาพอเขาจะโบกกันปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่เกิดความรู้สึกที่เราจะเข้าข้างฝั่งไหนเลยถูกไหมเราไม่ได้เข้าข้างแบทเราไม่ได้เข้าข้างซุปเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่มันก็กลายเป็นว่าเราดูแค่แอคชั่นอย่างเดียวใช่ใช่แค่มึงดูจับคู่สตรีทไฟเตอร์มึงกดเลือกคนที่หนึ่งแบทแมนซูเปอร์แมนแล้วตีกันมันตีกันสนุกดีจบใช่ใช่ประมาณนั้นเนี่ยความรู้สึกแค่นั้นเนื้อเรื่องมันเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเด็บอะมันไม่มีความลึกซึ้งอ่ะผมเจอคนที่เขาบอกว่ามันมีปัจจัยผมแบบพยายามปัจจัยพยายามหาอยู่พยายามหาอยู่ปัจจัยปิ่นแก้วเปล่าปัจจัยมันเป็นปัจจัยนี่หรือเปล่าแบบว่าเห็นแก้วแบบปัจจัยเขาบอกว่ามันมีปัจจัยซ่อนอยู่นั่นไงปัจจัยปิ่นแก้วไปแอบแอบปัจจัยปิ่นแก้วได้เป็นตัวประกอบเชื่อกูดิจริงเขาหมายถึงอย่างนั้นก็ว่าแล้วไม่แน่นะเรื่องนี้อาจจะมีพระนครฟิล์มอะไรไปเป็นอาจจะร่วมด้วยอะไรเงี้ยร่วมกับไงแล้วก็ปัญญาแบบว่าขอคาเมโอนิดนึงเขาตายแล้วบอกอาจจะมีอย่างอาจจะมีสักช็อตปัญญายืนหนังหนังสือพิมพ์อยู่ไงแล้วเราไม่เห็นอย่างนี้แช่งมาอีกเนี่ยพูดถึงเรื่องมาตามาตาโมแมนพูดวิดีมาเท่าเลยไปช่วยอย่าช้าช่วย
เอาตีนเหยียบแมทช็อตสุดท้ายรับตีนเหยียบเอาคิดตรงไหนจ่อจะแข็งละจะพึ่งจะไปช่วยมาท่าด้วยทำไมนายพูดชื่อนั้นทำไมนายต้องพูดชื่อนั้นทำไมนายต้องพูดชื่อนั้นสุดท้ายแล้วแม่ว่าจะรู้ได้ไงอ่ะก็ไอ้นี่ลูอิสเลนวิ่งเข้ามาชาร์จวูดแม่เขาชื่อมาท่าเหมือนเข้าชาร์จอ่ะพอเหมือนวิ่งเงี้ยสมมติน่าจะจับกว้างอ่ะแล้วลูอิสเลนวิ่งสไลด์มาแม่เขาชื่อมาท่าแล้วทุกอย่างไม่ต้องเงียบนะไอ้เหี้ยแบทแม็กอึ้งอุ๊ยแม่มึงแม่กูเอ้าเหมือนชื่อเดียวกันเอ้าคนสุพรรณด้วยกันไปไปไปกินข้าวบ้านอ้ายอร่อยกูไปช่วยแม่มึงนะโอเคพอไปเจอแม่ปุ๊บพอเจอแม่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรเย็นๆเพราะผมเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนกันแม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่เห็นผ้าคลุมแม่รู้แล้วเห็นผ้าคลุมเห็นผ้าคลุมรู้เลยกูกากเลยจอดเนี้ยกากคนเดียวในโรงเลยกูไม่ไหวแล้วสมมติทหารของเล็กรู้เธอทุกคนใส่ผ้าคลุมแม่มันจะคิดยังไงเพื่อนลูกกูเพื่อนลูกเนี่ยเพื่อนลูกกูมาเลยดีจังเลยจักรวาลและจักรวาลนี้นะเว้ยมึงสร้างขึ้นมาแล้วอ่ะใครมีผ้าคลุมนั่นแหละเพื่อนลูกลูกน้องเล็กรู้เธอตลกไงไม่ต้องคิดเยอะเลยจับลูกน้องใส่ผ้าคลุมแม่ให้หมดไม่มีใครแยกออกไปเรื่องดุมเดย์ขอพูดก่อนเอาเลยวิธีการสร้างดุมเดย์นะครับเล็กรู้เธอนะไปตัดนิ้วก่อนนิ้วซ้อนมาตัดนิ้วซ้อนมาทะลุหนังเท่นะเท่นะเอาคิดตรงไหนเออฟังนะตัดปุ๊บลอกมามึงก็ยกศพเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมึงจะตัดทำพ่อทำไมมึงไม่ยกศพและจับมือศพเนี่ยไอ้ตามตายมึงไม่ได้เข้าไปตัวเปล่าถูกไหมมึงก็ต้องเอาศพเข้าไปเพื่อไปสร้างเป็นดูเดย์แล้วมือก็ติดอยู่กับศพอยู่แล้วพอเข้ามาปุ๊บจับโยนใส่น้ำเยี่ยวห้องน้ำเยี่ยวเรียกว่าทำพิธีกรรมเหมือนในเอ็กโซเซ็ตหรืออะไรตัดเลือดหยดนึกสภาพว่าเอาเลือดหยดใส่ศพที่อยู่ในน้ำเยี่ยวใช่แล้วมันจะกลายเป็นตัวนั้นขึ้นมานี่คือโลจิกเข้าเหลือพี่ชอบโมเมนต์ของแบทแมนอย่างนึงในช่วงตอนที่สู้กันเนี่ยดูเดย์แล้ววันเดอร์วูแมนกำลังมีโล่มีเลือดที่อะไรโอ้โหเห็นเรื่องแสงโอดอึดนะอึดโคตรถึงเลยซูเปอร์แมนแม่งก็ต่อยกันระหว่างที่สามคนนี้ชุลมุนกันแบทแมนแม่งหายไปแป๊บนึงช่วงต้นลุกขึ้นมาละถือปืนแล้วบอกว่าทิ้งแป๊บนึงอ่ะกูเห็นในใจเลยกูจะเข้าจังหวะไหนดีวะเนี่ยชัดมากแล้วมันตัดสลับอ่ะมันตัดสลับแบทแมนกับเหมือนให้เห็นว่ากูจะเข้าจังหวะไหนดีวะเหมือนถ้าเป็นดอทเอคือเพื่อนกำลังนัวกันอยู่อ่ะแล้วกูไม่ใช่ตัวชนอ่ะกูเป็นตัวตุ๋ยเหมือนลิกกี้ลิกกี้แอมอยู่กูจะโดดต้นไม้บิงรอบิงโดดปุ๊บหมอกปั๊บเลยกูใช่โดดไปหมอกเขียวอีดอกแล้วก็ตอนฉากต่อสู้สุดท้ายแม่งอารมณ์เหมือนรู้ว่าจะตายทำไมอ่ะทำไมถึงรู้อ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกันอารมณ์เหมือนแบบกูจะเอาไอ้นี่ไปแทงเนี่ยพูดกับลุยส์เลยผมรักคุณไปแล้วความจริงอ่ะมึงไม่ต้องแทงเลยมึงโยนให้วันเดอร์วูแมนเอาเกมไปกำลังจะพูดเลยว่ามึงรู้ทั้งรู้แพ้คิดตัวไหนวันเดอร์วูแมนก็อยู่มึงก็จับแล้วบิดอ๋อไม่ว่างวันเดอร์วูแมนได้ยินใช้เชือกใช่ก็เลยบอกว่าได้ยินเสียงคนหน้าบ้านบอกว่าก็วันเดอร์วูแมนมันจับใช้แซ่อยู่ไงไม่ต้องจับมึงสลับกันให้ซูเปอร์แมนอะไปถ่วงไว้เชือกกูดิมันฟัดเวียงกันได้มันปล้ำกันมันตุ๊กตักตุ๊กตักกันแบทแมนก็ว่างเขาตอนนั้นแบทแมนก็ว่างแบทแมนหมอกยิงหมอกหลบอยู่ไงไม่เห็นเหรอยิงหมอกปุ๊บเป็นตัวล่อปุ๊บเป็นลิขิตไงบิ้งไปเปิดหมอกแล้วไม่ก็บิ้งหนีมันยิงช็อตนึงไอ้เหี้ยนี่กูไม่อยากเล่นกับมันมากเลยไอ้คนมันก็มีประโยชน์ยิงปืนตดนัดนึงไงเหลือนัดเดียวไงยิงพ่วงมึงเดมันพุ่งเบอร์อยู่พักแป๊บนึงเหมือนดูเดมแล้วมึงโกนหัวพุ่งแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตายเพราะให้ตายอ่ะมันคนเขียนให้ตายอ่ะเออบังคับให้ตายมึงต้องตายแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตายจริงอ่ะจริงเขายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่กล้าอ๋อเออมึงตายมึงไม่ต้องให้มึงขึ้นมาก็ได้ทิ้งให้เชื่อว่าตายจริงยังได้เออใช่ทิ้งแล้วหลุมศพนั่นแหละมึงไม่ต้องมีเม็ดเครียดอะไรลอยมาหรอกพูดเวรยังอุตส่าห์พูดด้วยนะสุดท้ายก็เขาฝังโลงเปล่าอ่ะคือมึงกลัวเขาเสียใจอ่ะมึงยังไม่ทำให้เขาเสียใจเลยมึงจะไปกลัวเขาเสียใจทำไมวะนั้นเข้าคาแรคเตอร์ของแบทแมนไหมใช่ใช่คาแรคเตอร์แบทแมนเลยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ผมชอบแบทแมนอ่าแบทแมนเนี่ยผมว่าเขา
เอาฆ่าคนก็จริงนะแต่เท่อะด้วยความที่เรารู้เหตุผลเขาพยายามทำอะไรสักอย่างเรารู้ไงที่มาที่ไปเราก็เออแคร์อันนี้ชอบในมุมพี่นะพี่ไม่ได้ไปแคร์มากว่าเฮ้ยมันจะเหมือนในฉบับการ์ตูนไหมมันจะต่างกับคนนั่นคนนี้ยังไงแต่พี่รู้สึกว่าถึงจังเลยอะมันถึงใจอะสะใจโอ้โหพุ่งกับพื้นทำไมต้องส่งมึงชั้นสองทั้งที่ศัตรูอยู่ชั้นสามเดี๋ยวมึงไม่ได้ออกกําลังกายกูเห็นมึงเป็นคนชอบออกกําลังกายไอ้สตาร์ทก็มาส่งมึงชั้น2ลงชั้น2นะคือเอาเฟซลงชั้น2กระโดดขึ้นตรงปั๊บเพื่อรู้แล้วจะได้พุ่งจากพื้นไงพุ่งไงเดี๋ยวมันไม่ดีเอาเฟซนี่ผมว่าโอเคนะดูไม่ใช่เอาเฟซที่แบบคนแบบรู้สึกว่าไม่ใช่คนใช้รู้สึกว่ามันจะมีกระแสออกมาสักระยะแล้วก่อนหนังจะออกว่าเอาเฟซคนนี้จะไม่เหมือนคนก่อนๆถูกมั้ยมันมีก่อนหน้านี้แล้วก็นั่นไงก็ไปสร้างมาร์คหนึ่งไงตอนไปสร้างมาร์คหนึ่งสร้างมาร์คหนึ่งเดี๋ยวนั้นตัวนี้สตาร์คนละเรื่องกันเหมือนหน้าของนี่สตาร์คหน้าคล้ายกันจริงนะเหมือนจับใส่ชุดไอ้เฮียนี่แล้วจับดาวนี่ไปแบบทำแก่ใส่ชุดเฮียนี่แล้วมีเครื่องมือห้อยคือคล้ายที่สุดเลยใช่แต่คือแบบในความเข้าใจของนี่ก่อนในความเข้าใจของเราของกูคือแบทแมนคือคนที่แบบมันสมองอ่ะนึกออกไหมเป็นเลิศมันลิดนู่นนี่นั่นแต่ในเรื่องนี้เราจะไม่เห็นแบทแมนฉลาดอ่ะเขาเป็นนักสืบนะสืบเออไม่ค่อยได้เห็นอ่ะไม่เห็นนี่จะเห็นเป็นอัลเฟตฉลาดเลยคือได้เห็นเป็นพละกำลังนี่ไงพี่ไหนบอกว่าถ้ามันไปเล่นกับเรื่องของ Wonder Woman ก็ยังได้นะพอที่จะเห็นได้บ้างใช่แต่ว่าเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงที่มันต้องการจะได้มันเป็นใครมันล่อแหลมอ่ะเป็นบุคคลเดียวที่ล่อแหลมกับชีวิตกูอ่ะเขาก็พยายามเล่นแล้วไงก็ที่แบบส่งเมลดูใครวะช็อตไปกดจำได้ไหมที่แบบว่ามีไอ้ข้อความขึ้นมาต้องเปิดดูทีมันเดี๋ยวแต่ผมรู้นะคุณเป็นใครผมรู้นะจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะใช่แน่เลยขึ้นเลยเมสเสจมันแค่เนี้ยคือที่สำคัญต้องชมเรื่องนี้ชมออฟเฟตจริงออฟเฟตมันเก่งมากการที่จะแฮกคอมพิวเตอร์แบบระดับองค์กรใหญ่ๆมันต้องใช้แบบมันจะมีคำพูดเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบอะไรทหารมันต้องยิ่งใหญ่อะแต่ออฟเฟตทำมาเป็นจิ้ม7นาทีเดี๋ยวลงมาเอาพี่ยังไม่ก่อนพี่เชื่อมั้ยเชื่อมันเป็นเรื่องเดียวที่พี่ถามทุกคนเลยเว้ยถาม IG เลยเว้ยการที่มึงจะแฮกข้อมูลของตึกอะซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของชั้นนั้นน่ะมึงสามารถเอาฮาร์ดดิสก์ไปจุ้งอะเค้าเรียกจุ้งอะจุ้งเอาฮาร์ดดิสก์ไปจุ้งอะแค่นี้ได้เลยมั้ยไม่มีใครตอบว่าได้เลยไอ้เหี้ยหนังมันเลยอะทำอะไรดีอ๋อมึงขึ้นไปยืนที่งานเออมึงก็ไปตัวเล็กแล้วลงมาลงมานี่จุ้งจริงๆหายอ้าวแฟนได้หายแฟนแค่ไปวะขโมยทำไมขโมยมันจะพูดไปถึงลุยส์เลนลุยส์เลนเนี่ยในเรื่องไม่ได้ทำหน้าที่เชี่ยเลยนอกจากให้ซูเปอร์แมนช่วยไร้ประโยชน์สัตว์อ่ะคือกินเวลาเยอะมากโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยโนโยดเหี้ยมีทำไมที่แบบจะดำลงไปเอาเดี๋ยวก่อนดำเว้ยทำไมก่อนดำมันหยิบขึ้นมาก่อนในหอกเฮียเนี่ยในหอกหักเนี่ยปุ๊บโยนลงน้ำโยนไปเพราะว่ามันทำร้ายคนรักเราคนรักเราคนรักเราเนี่ยแม็กซ์เซนเข้าใจสักพักนึงดูมดีดูมดีอ๋อบอกว่าตรงไหนโอเคกูลงไปเอาแล้วลงไปเอาเดี๋ยวนะเออเสือกเอาไม่ได้ไงลงน้ำก็เอาได้หล่นลงมาทับรู้ป่ะวินาทีนั้นกูคิดว่าอะไรแม่งหยอดอะควาแมนมาแล้วเอามาเป็นประโยชน์หน่อยนะคือนึกออกไหมโหมาเห็นผมบังหน้าผมขาดใจผมขาดใจไม่ออกแล้วเห็นแค่นั้นเอาท้ายสามหน้าเนี่ยแทงขึ้นมาแล้วก็พุ่งปุ๊บในน้ำกูเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องมาแต่ช็อตแน่เลยก่อนจะมาเนี่ยลดตรงเช็คเมลนั้นออกก่อนนะเอาซีนเช็คเมลนั้นออกไปก่อนสุดท้ายยกซีนนั้นน่ะทั้งซีนน่ะออกไปเลยสุดท้ายเคาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็ได้ยินทิปมันแม่ตัวเองเว้ยไปหาแม่ตัวเองไม่ได้ไปหาไม่ได้แต่ลุงนี่เจอสำคัญที่สุดเจอสำคัญที่สุดต้องช่วยเมียพุ่งไปทำยังไงไม่สนเขาตีกันเมื่อตีช่างแม่งเมียกูจะตายรัดอยู่ขบวนแม่งรัดอยู่ช่างแม่งช่วยเมียก่อนไปปุ๊บเปิดงูช่วยเมียขึ้นมาได้โอเคนะเธอโอเคแล้วถือขึ้นรถได้มาไงไม่ทันพูดอะไรนะเธอโอเคปุ๊บกระโดดลงไปสักพักซูเปอร์แมนแม่งลอยขึ้นมาอืดขึ้นมาโดนคิดตอนไหนไงหินไคโรไซกิกำลังจะบอกเลยเหมือนลูฟี่ตอนโดดลงน้ำอืดมาเล็กลูเทอร์
นี่เดี๋ยวขอก่อนในความรู้สึกตอนแรกที่ดูอะเราชอบนะเฮ้ยโมเมนต์นู่นนี่นั่นมีแบบเออการโกรธมีปากกระตุกกระตึกอะไรเงี้ยแบบดูแบบจิตๆดีเราแค่รู้สึกว่าโอเคเขา acting ดีเพราะว่าเราไม่รู้แต่หลังจากที่ดูจบแล้วออกมาก็มีแวะกันคุยกันบ้างแหละก็ได้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่เดี๋ยวจริงๆก่อนพี่รู้สึกแค่อย่างเดียวที่จะพูดคือรู้สึกเหมือนกับว่าเขาทำการบ้านโดยการดู Heath Ledger เหมือนกับเขาต้องการเทียบเท่าหรือต้องการให้มันไปในทิศทางนั้นน่ะผมไม่ได้ต้องการให้เขาแบบต้องเหมือนคอมิกผมไม่ได้บอกว่ามึงต้องเหมือนคอมิกแต่คาแรคเตอร์ที่เขาเล่นเนี่ยจะพูดอะไรวะอ้อยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็นการ์ตูนมากอ่ะมันการ์ตูนอ่ะตอนกับมีกันระฆังเขาคันไอ้เขาสั่นระฆังแล้วดิ้ง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 ยังแม่นั่งไอ้น้ำไอ้ที่พูดน้ำมันไหลดิ้ง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 ยังแม่ยืนข้อไอ้ยืนไอ้ดิ้ง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 เดอะแรดคิปจะทำอีกเดอะแรดคิปจะทำอีกหนูอะไรอ่ะมึงต้องการอะไรอ่ะเนี่ยมันคือแบบการ์ตูนอ่ะมันประมาณไอ้พวกจิมแคลลี่อะไรความรู้สึกมันกูดูจิมแคลลี่นี่กูแบบเข้าใจว่าเขาอยากให้มันแบบยูนิคไม่เหมือนใครไม่คลีเช่ไม่อะไรจริงๆผมเปิดใจนะไม่เหมือนก็ได้แต่อย่างนี้ว่ามึงเล่นให้มันดูมันมีอินเนอร์มาแบบเนี้ยวันเดอร์โมเมนต์หน่อยไหมวันเดอร์โมเมนต์ดีกว่าวันเดอร์โมเมนต์เนี่ยสิ่งแรกที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงคนพูดถึงเยอะแรกคือสะพรึงสวยมากใครสวยสวยอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่ามันสวยอ่ะพูดถึงสวยนึกออกพี่ชอบซีนหนึ่งสำหรับพี่ที่เซ็กซี่ที่สุดในหนังเรื่องนี้เซ็กซี่ที่สุดในหนังเรื่องนี้คือลูอิสเลนนอนอยู่ในอ่างน้ำแล้วเห็นขาเข็นเห็นเนินชอบพักขาเข็นอ่ะกล้ามขนาดไหนอ่ะถ้ากูเป็นผู้หญิงกูหีลูกอ่ะจริงดังเดินดังเดินแน่นหีลูกหุบคล่อมลงอ่างทั้งที่กางเกงยีนผู้ชายกับกางเกงยีนเสื้อยืดนะทิ้งนิดนึงนะลงทั้งเสื้อผู้หญิงเห็นแล้วหีลูกแน่นอนมันเป็นสิ่งสำหรับพี่เป็นสิ่งที่เซ็กซี่มากไงแล้วเห็นน้ำมันช่องเจ็ดมากเลยเหมือนกันนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันเซ็กซี่ดีมันเซ็กซี่ดีว่าไปมันต้องผ่านกระบวนการคิดอยู่แล้วแหละมันโชว์โมเมนต์ความเป็นคู่รักดีมันเซ็กซี่ดีนี่ก็ได้พี่เลยบอกว่าชอบลูอิสเลนถ้าพูดว่าเซ็กซี่แล้วน่ารักสำหรับพี่เลยชอบลูอิสเลนมากกว่านี้อ๋อแต่คนเนี้ยถ้าถามว่าช็อตที่กูชอบเขาแบบรู้สึกเซ็กซี่เลยนะตอนล้มกูเล็งง่ามขาเลยอ่ะง่ามขาขาวมากเธออันนี้มึงโรคจิตเลยเขาดูนะเขาใส่สเตย์สีเนื้อเห็นเป็นร่องมันไม่ใช่แต่เขาเอากางเกงมายืนยันแล้วนะว่าเขาใส่กางเกงจริงเดี๋ยวแวะเรื่องกระต่ายนิดนึงคือกูไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใส่แต่กูบอกว่าสเตย์อันนั้นอ่ะมันรัดจนเห็นร่องหีแล้วได้ไหมโอ้พวกกูไม่ได้โง่โอเคไหมรู้ว่านั่นคือสเตย์แต่กูหมายถึงมันลัดจนล่องโผล่แล้วเข้าใจไหมนี่แหละความหมายที่กูจะบอกเห็นเนินอูดเรียบร้อยข้ามเลยข้ามอูดเรื่องนี้ต้องแก้ต่อวันเดอร์วูแมนมันก็เขาโผล่มานิดเดียวอ่ะมันยังไม่ทันมีอะไรอ่ะเออแค่ไม่มีแค่เห็นภาพตอนสมัยก่อนเฉยๆอ่ะ1912หรือเชื่อสักอย่างเนี่ยอเมริกาแล้วคริสพายมั้งคริสพายข้างโผล่มาแค่นั้นแหละคืออารมณ์สร้างจักรวาลอีกแล้วพยายามอย่างนั้นอีกแล้วสร้างจักรวาลไปเทคนิคไหมหลังนี้พี่ขอชมเลยคือทีมจัดแสงอ่ะที่คิดเรื่องแสงสีอ่ะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีช่วงโมเมนต์หนึ่งของซูเปอร์แมนที่โดนทับถมแล้วเราอ่ะตัดพ้อตัวเองในใจลังเลแล้วไปหาแฟนยืนอยู่ตรงระเบียงซีนนั้นสำหรับพี่ถือว่าโอเคสังเกตว่าแสงที่เข้าหน้าซูเปอร์แมนอ่ะมันจะเป็นในยักษ์เลยนะแทนอารมณ์ที่แบบหมดสมองในใจอ่ะคือหน้ามันมืดไปครึ่งแล้วล่ะแล้วมันฟ้าแล้วมันเหลืองมันอะไรเงี้ยพูดประมาณว่าเหมือนกูเห็นแต่กูไม่ได้ตั้งใจดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแหละพูดประมาณนั้นก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นซีนที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเฮ้ยเรื่องแสงเนี่ยคือเขาเจ๋งอ่ะแล้วมีอีกหลายฉากเลยฉากที่แบบว่าซุปแบทซุปยืน3คนแล้วเหมือน MV เลยแสงส่องลงมาคือทำไงเรื่องนี้ค่าย MV เยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่มันจะมืดมืดทะมึนทะมึนสโลว์สโลว์อะไรแล้วมีอีกเรื่องนึงที่พี่พูดอยู่บ่อยๆคือผู้กำกับสำคัญผู้กำกับคือเฮดของทุกอย่างไม่ใช่ว่าผู้กำกับทุกคนไปจ้างทีม CG ดีๆมาทำแล้วหนังจะเจ๋งไม่ใช่ว่าทีมอันดับหนึ่งของโลกจะทำหนังเจ๋งทุกเรื่องคุณต้องมีคนคุมบางเหียนที่ชำนาญด้วยเพราะว่างานทำในหนังอะ CG ภาพคนกับภาพจริงอะมันเกี่ยวเนื่องกันคนคุณกับ CG ทีมเนี้ยมันเล่นด้วยกันตลอดอะคนที่เป็นเฮดอะต้องคุมให้อยู่ใช่เพราะเขาจะเป็นคนที่เห็นภาพหนังออกมาที่ดีจะสังเกตว่าหนังดีบางเรื่องอ่ะ CG เจ๋งมาก
แต่ค่ายไม่ดังเพราะอะไรเพราะคนคุมบางเหียนรู้ว่ากูเลือกม้าแล้วกูจะคุมอยู่เลือกม้าเอาเท่านี้เท่านั้นไม่โลภอ่ะอันเนี้ยต้องขอคุมว่าตัวแซคเตอร์เขาคุมอยู่จริงในเรื่องเนี้ยเรื่องภาพ CG แสงสีภาพสวยหลายๆช็อตชอบซูเปอร์แมนเรื่องแสงชอบแม้แต่ว่าอย่างที่บอกซูเปอร์แมนลอยเห็นหน้าซีดเลยที่หน้าหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวแล้วค่อยๆแบบค่อยๆทำช่วยจริงๆมันคือทาร์ทิชั่นเบาๆแต่เขาช่วยใช้แสงช่วยมันจะโอเวอร์นิดๆนะครับมันจะโอเวอร์นิดๆคือมันจะช่วยในเรื่องทาร์ทิชั่นแล้วค่อยแบบเฟรมเนียนๆเออโอเคเป็นที่ไม่ได้บอกว่าเฮี้ยแต่มันก็แบบเออโอเคอ่ะมันก็โอเคอ่ะแล้วหลายฉากเออช่วยได้เยอะแล้วการตัดต่อพูดได้สิการตัดต่อไม่ชอบนี่แหละการตัดต่อช่วงแรกๆเนี่ยเป็นอะไรที่ข้ามมากใช่ช่วงแรกอย่างที่พี่บอกอ่ะบางทีแบบว่าบางเฟรมเนี่ยมันเล่าปัจจุบันอยู่แล้วมันมีนัยยะของเด็กคนนึงที่วิ่งอยู่ในป่ามันมีอารมณ์ของเด็กคนนั้นอยู่นะเรายังไม่ทันที่จะแบบอินกับตรงนั้นเลยกับมันอ่ะย้อนอดีตแล้วแล้วมันย้อนไปย้อนมาบางทีอาจจะไม่ต้องย้อนมากขนาดนี้ด้วยซ้ำไปหรือเปลี่ยนวิธีการเฟรมเนียนๆไหมทำเป็นไตเติ้ลไปเลยไหมหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนยังไม่เสร็จแล้วมันต้องปรับอีกแล้วจริงๆมีเยอะเลยแต่ว่านึกไม่ออกหรอกแต่ว่ามีเยอะเลยพวกการตัดต่อนี่ค่อนข้างต้องปรับแหละมันจะมีพวกสกอร์ของฮันซิมเมอร์อยู่ไหมผมว่าสกอร์นี่โอเคเออแต่ว่าเขาจะมีแบทไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีธีมธีมของเขาธีมของตัวเองมันแบทแมนเนี่ยผมมาทีละทัน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 วันเดอร์วูแมนมันจะเป็นกีตาร์เลยใช่ใช่เท่ดีเท่ดีอะไรเสียงมันจะเป็นเสียงแบบล็อกล็อกหน่อยมันล็อกล็อกหน่อยผมว่าพี่เชื่อว่าไม่ได้มองว่าแซ็กชไนเดอร์เป็นผู้กำกับที่ไม่ดีผู้กำกับทำหนังใหม่ทุกครั้งเหมือนนักรบที่ต้องศึกษาใหม่ทุกครั้งใช่ไงผู้กำกับสำหรับพี่อ่ะคุณลงสนามใหม่ทุกครั้งคุณนับสูตรใหม่ทุกครั้งผู้กำกับอ่ะเออนั่นหมายถึงมันจึงต้องแบบมีเรื่องประสบการณ์ไงแซ็กชไนเดอร์เขาอาจจะยังแบบต้องอัพสกิลตัวเองมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าบางเรื่องบางเรื่องเพราะเหมือนกับว่าเขามีม้าศึกที่เจ๋งนะแต่เหมือนเขาเอาไม่อยู่มันเลยอย่างที่เห็นเรื่องก็อ่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันเหมือนกับว่าฟุตบอลน่ะคือแชมป์คุณได้ปีเนี้ยปีหน้าก็ใช่ว่าคุณจะแชมป์ใช่ถูกไหมมันต้องสู้ไหนอ่ะคุณต้องนับคะแนนใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะเหมือนกันเลยพวกนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันพี่เลยมองว่าเขาต้องการเวลาอีกเลยได้คะแนนเลยไหมได้แล้วป่ะพี่น้องน้องเล็กสุดน้องเล็กครับพี่คือใจจริงพยายามแต่ชอบนะแล้วก็ชอบนะไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยไม่ผิดชอบไม่ผิดหนังทำออกมามีคนชอบมีคนเกลียดไม่ผิดไม่ผิดเรื่องปกติคือก็ชอบมีส่วนชอบแล้วก็มีส่วนไม่ชอบคือเป็นกลางเลยบอกเลยโดยรวมแล้วพี่ให้6เต็ม10คะแนนจากพี่6เต็ม10อยู่แล้วแหละถ้ามึงบอก6เต็ม20กูก็ไปทํา CG ให้โวยเอ้ยแล้วมี6เต็ม100กูไม่ทำไปสัก100อันเหรอกูจริงใครต่อดีมีมั้ยว่าได้สำหรับกูนะมันอย่างเดียวมันยังไม่พอมันต้องมีความหวังด้วยผมเลยยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่ถามว่ามันน่าเบื่อไหมผมว่ามันมีหน่อยๆแหละที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันยังไม่เริ่มสักทีเว้ยเมื่อไหร่จะมาวะส่วนในพวกการสร้างจักรวาลของเขาเนี่ยผมมองว่ามันตื่นเต้นแน่นอนคุณเห็นอ่ะคุณเห็นเลยครั้งแรกมันตื่นเต้นแน่นอนแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่โฟล์ไม่ไหลลื่นอ่ะเออมันยังไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบเฉยๆผมได้ประมาณ5ก็ตรงกลางพอดีพี่ถามเทียบนะเปรียบเทียบก่อนอารมณ์ในความชอบมูทโทนนะมาร์เวลกับดีซีพี่ชอบมูทโทนของดีซีไม่ได้ไม่ชอบมาร์เวลนะแต่พี่จะถูกจริตกับมูทโทนทางนี้มันก็เลยพอมันเป็นมูทโทนนี้มาปั๊บเนี่ยมันสองทางคะแนนมันแน่ๆแหละจากพี่มันเหมือนหนังที่คุณดูถูกช่องอ่ะชอบช่องนี้คุณชอบสีนี้แล้วงานภาพแสงสีบอกเลยว่าสวย CG ผ่านแต่ไม่เพอร์เฟกต์โอเคไหมพี่ก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้พี่เลยถูกใจตรงนี้เออมันดูเอนเตอร์เทนได้มันดูแบบเออเอาบันเทิงเอาได้ชอบเทคนิคชอบอะไรบ้างสุดท้ายพี่ขอให้ที่6คะแนนนะครับทุกคนให้คะแนนหมดแล้วสำหรับคนใหม่เนี่ยผมเองจะไม่มีคะแนนเป็นชอบเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ถ้าเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่านั่นแหละอะไรอะไรวะเหมือนอย่างเงี้ยระหว่างมันเป็นอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ว่าโอเคเรามันจริงเลยมันจริงนะมันจริงแต่พอปุ๊บยังไม่แน่มันจะมีหนังเรื่องไหนป้ามแล้วผมมาทิ้งมันไม่มีไงเออพ่วงแล้วมันต้องแบทแมนซูเปอร์แมนนั่นแหละก็เ
เลยรู้สึกว่าโอเคเราเสพความมันได้แนะนำให้ไปดูด้วยแนะนำให้ดูแนะนำให้ดูอยากให้ดูด้วยไปดูเถอะมึงดูสปอยแล้วมึงก็ไปดูเถอะมันไม่ได้มีอะไรมึงมันอ่ะเอามันอ่ะดูไปเถอะนั่นแหละมันยิ่งใหญ่จริงจริงยิ่งใหญ่อีพิกอีพิกสัตว์สัตว์โดยเฉพาะตอนดูอีเมลอ่ะเอาเถอะสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องราวของความเป็นแบทแมนก็จะมีฝั่งคอมิกพูดอย่างนี้เลยฝั่งที่ดูคอมิกชอบคอมิกเนี่ยเขาก็จะอินแน่นอนเขาจะอินกับตรงนี้ซึ่งเขาชอบไม่แปลกส่วนไอ้คนที่อย่างกูเนี่ยอย่างเราๆเนี่ยก็มองถึงเนื้อเรื่องจริงๆกูก็รู้คอมิกมาบ้างก็อ่านมาบ้างแต่ว่ามันเป็นหนังมันก็ต้องมีส่วนที่มันไม่ครบสมบูรณ์ของมันต้องบอกว่ามีหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองชอบหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มีกระแสพูดกันถึงมากพอสมควรมีดราม่ามีอะไรเนี่ยแต่บอกกันเลยว่าเราแต่ละคนน่ะชอบมีรสนิยมไม่เหมือนกันคุณไม่สามารถที่จะเฮ้ยผมชอบเว้ยทำไมคุณไม่ชอบอ่ะคุณต้องชอบสิผมสนุกอะคุณไม่สนุกได้ไงมันไม่มีทางเป็นไปได้หนังเรื่องนี้คุณสนุกเขาอาจจะไม่สนุกก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่านักวิจารณ์มุมมองนักวิจารณ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกเสมอไปใช่ตอนนี้มันแค่เป็นแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้นเองมุมมองมันเป็นแค่มุมมองคุณดูอยู่ตอนเนี้ยนี่มองเองมองแต่ถ้าอย่างเงี้ยมองนมแต่ถ้าอย่างเงี้ยแมงมุมพอแล้วไอ้5 บาท 10 บาทเนี่ยเดี๋ยวกูก็เล่นบ้างเลยไม่ได้เกี่ยวมากลืมแล้วกูลืมแล้วเนี่ยกำลังจะพูดแบบมีประโยชน์ไอ้เหี้ยไม่มีแล้วลืมนะลืมจริงถ้าตั๋วว่าผักบุ้งนี่กูตบเลยนะไม่พูดแบบมีประโยชน์มีประโยชน์โอ้กินแล้วตาหวานเนี่ย5 บาท 10 บาทก็เล่นโอเคยิ้มก็โอเคนะก็อย่างที่บอกว่ามันแค่ความคิดเห็นของพวกเราเฉยๆสุดท้ายเนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบก็ตัดสินเอาเองถ้ายังไม่ดูสควอชพวกเราแล้วอาจจะยังไม่เชื่อพวกเราก็ได้เฮ้ยไม่ก่อนเฮ้ยเราบอกทุกเทปเลยไม่เห็นด้วยได้นะก้าบอกก้าพูดอย่างนึงคือดูพวกกูเนี่ยไม่มันเท่าไปดูในโรงหรอกไปดูในโรงมันมันกว่าแล้วอย่างที่บอก10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่มันมันไปดูเองครับไปเสพเอาอยากรู้ว่าดีไม่ดีในสายตาของพวกเราเนี่ยดีไม่ดียังไงเป็นอย่างนี้แหละปกติมันหน้ามันไส้อะบางทีพอใจแล้วนั่นแหละนี่กูเจ็บสีข้างมากใช่ไหมเออก็ใช้วิจารณญาณในการชมพวกเราด้วยแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะเสพข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆนักวิจารณ์ที่เขามีกันเยอะแยะมากมายพอสุดท้ายกูจะปิดรายการแล้วก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ขยายเอาเลยเนี่ยพอมันขึ้นมาแล้วกูต้องแบบมึงจะพูดอะไรอีกวะขยายความที่เมื่อกี้พี่ท็อปพูดไปว่าคือบางทีคนที่เขาผลิตเป็นผู้ผลิตมันเขาเหนื่อยนะกว่าจะได้ผลงานออกมานู่นนี่นั่นหนังแต่ละเรื่องเนี่ยไหนจะต้องผ่านกระบวนการประชุมแล้วประชุมอีกผ่านหลายเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะหลายๆอย่างมันเลยทำให้บอกว่าการที่คนเราก็ว่าเอาละโอเคครับการที่คุณแบบว่าฉาบฉวยอ่ะไปซื้อพวกแผ่นหนังก๊อปตามตลาดแผ่นตลาดนัดแผ่นซูแผ่นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปอุ่นหนุนเลยครับจริงเหนื่อยนะเห็นบางคนนะเหนื่อยนะตากแดดขายเหนื่อยนะเหนื่อยตากแดดขายกลางโต๊ะภาพไปช็อตนะมากลางโต๊ะโอ้โหลูกก็ร้องกระเตงลูกมาแผ่นกว่าจะก๊อปมาแต่ละแผ่นดูแผ่นมีต้นบากตากแดดนะไม่ได้แผงในร่มนะได้แผงกลางแท่งไหนจะจ่ายค่าเช่าทงเช่าที่โดนมีเก็บค่าตกบางทีไปเศรษฐกิจเห็นกินมาก็มาแต่อยากให้ไปดูคนเบื้องหลังผู้กำกับเห็นเขาได้เป็นล้านเนี่ยเจ็บมากกูอดนอนมากี่วันแล้วไอ้เหี้ยจริงคนทำงานเบื้องหลังอ่ะไม่ได้สนุกอย่างเดียวนะกูหนักกว่ามึงเยอะเลยมากจริงเพราะฉะนั้นสนับสนุนของแท้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วแวร์แวร์อิสอะแวร์แวร์คือเหี้ยอะไรของแวร์แวร์ไหนก็ไหนๆนั่นแหละวันนี้พวกเราหนอนหนังครับผมแบบนี้ก็ได้หรอได้หมดเลยมันแล้วแต่จังหวะมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะเอาล่ะตอนนี้เรานอนหนังรีวิวครับก็ต้องบอกว่าเดินทางจนมีคนบางคนเริ่ม EP เท่าไหร่ เห็นไหมเอามึงก็พูดไปสิ EP เท่าไหร่กูไม่รู้บางทีก็อยากเสริมไม่ต้องมาเน้นก็ได้บางทีอยากเสริมไงแรกๆอ่ะไม่ใช่เป็นมุกนะเป็นตั้งใจละเริ่มเลยเริ่มหมดไปเอาล่ะไหนๆพวกเราเดินทางกันมาสักระยะใหญ่ๆปีกว่าแล้วก็มีตอนนี้เริ่มมีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เรามีกิจกรรมให้ทุกคนที่เป็นชาวหนอนหนังเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยก็คือว่ายังไงแชร์คลิปนี้เลยคลิปนี้เลยนะครับแชร์ออกไปแล้วเกณฑ์ตัดสินคือ
แคปชั่นไข่เจ๋งสามารถทำให้มียอดไลค์ได้มากที่สุดทำให้มียอดไลค์ยังไงก็ได้ให้มียอดไลค์มากที่สุดนะแล้วคุณต้องแฮชแท็กบอกพวกเราด้วยแฮชแท็กโดยการแฮชแท็กว่าหนอนหนังแจกตั๋วขึ้นนะเนี่ยเนี่ยแฮชแท็กตามที่ขึ้นเลยหนอนหนังแจกตั๋วพิมพ์ว่าหนอนหนังแตกจั๋วนี่ไม่ได้ได้นะกูหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอหนอนหนังแตกจั๋วเป็นการง่ายที่เราจะได้เช็คด้วยว่าจริงๆอย่างนี้ไม่ต้องแชร์ผ่านเพจก็ได้หรือเปล่าใช่ไปยูทูบได้เลยแฮชแท็กแฮชแท็กไปเลยว่านอนหนังแจกตั๋วนะครับแล้วก็มีแคปชั่นหรือทำวิธีไหนก็ได้ให้มียอดไลค์ที่มากที่สุดคือเอาง่ายๆคือแชร์คลิปนี้แคปชั่นเจ๋งยอดไลค์เยอะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วยใครยอดไลค์เยอะสุดหาอันดับแรกก็เป็นว่า3อย่างนี่แหละไปทำกันดูนะครับใครที่มียอดไลค์มากที่สุดเป็นอันดับ5อันดับเนี่ยก็คือเอาไปเลยตั๋วหนัง2ที่นั่งเอาไปดูกับแฟนดูกับเพื่อนเต็มที่ขอบคุณด้วยขอบคุณเมเจอร์ซินิเพ็กซ์นะขอบคุณในเครือเมเจอร์ด้วยเพจ ID ที่สนับสนุนเราเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆกันคือพี่ๆวงอโศกที่คอยเป็นธุระปักปังให้โดยเฉพาะพี่เขตวงอโศกครับขอบคุณครับพี่เขตผ่านทับหรือเปล่าคนละเขตกันคนละเขตแต่หน้าคล้ายกันโอ้แมวอวยนะเดี๋ยวเขาไม่ให้รางวัลเลยเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกยังไงผู้ใหญ่จะดีคนอื่นที่เห็นถึงความสามารถหรือว่าความตั้งใจของพวกเราก็ติดต่อกันมาเบอร์ก็อยู่ข้างล่างไทยมาตั้งนานแล้วโทรมาบ้างก็ได้ไม่เคยโทรเลยเดี๋ยววันนี้ขึ้นมุมเลยแล้วก็อีกนิดนึงฝากไว้ได้กับรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งไฟเตอร์อ๋อนั่นแหละอะไรก็ตามเล่นจะหมดแล้วพี่จะเล่นอะไรวะเนี่ยไม่เยอะฝากรายการใหม่หน่อยฝากเลยครับก็จะมีนอนหนังไฟดังๆเลยเพราะว่ามันนอนหนังไฟเอเนอร์จี้หน่อยเอเนอร์จี้ไฟกันยังไงบรรยากาศในการต่อสู้ด้วยวาทะเนี่ยจะเป็นยังไงบทลงโทษเป็นอะไรรูปแบบรายการมีเรื่องมีเรื่องการลงโทษเกิดขึ้นใช่แต่ยังอยู่ในซีรีส์นอนหนังนะยังเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์เพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพิ่มกว่าเดิมเธอสนุกแบบไหนมันจะไร้สาระขึ้นมันจะไร้สาระกว่าเดิมจากเดิมที่ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่มีเลยอันนี้จะไม่มีเลยคือถ้าเป็นโค้กคืออันนี้โค้กซีโร่อ่ะคือมันจะไม่ได้น้ำตาลเลยอ่ะอะไรประมาณนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแบทแบทซุปเลยในเทปแรกพูดกันเลยใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงรอติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้พวกเรา 3-4 คนลาไปช่วงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบายหนอนหนังแจกเอาเหมือนกันเคลียร์นี่นอนหนังแจกตัว